อืมเมื่อวานถึงไหนแล้วจ๊ะทำไมคุณยายถึงปลื้มใช่ไหมไม่เจอพระเยอะๆมีเหตุมาตั้งแต่ตอนอยู่ในโรงงานทำวิชาคือผู้ที่อยู่ในโรงงานทำวิชานี่หลวงปู่ไม่ค่อยให้ออกไปไหนอ่ะกลัวว่าออกไปแล้วมันจะหยาบเลยคือใจอ่ะให้ใจหยาบเนี่ยง่ายนะแป๊บเดียวว่าหยาบแล้วแต่ให้ละเอียดเนี่ยมันนานนะท่านก็เลยไม่เคยออกไปไหนก็มีบางคนก็หาเหตุผลที่สวยงามที่จะออกไปบ้างนะนิดหน่อยไม่ได้ไกลก็ไปขออนุญาตข้ามฝั่งในฝั่งพระนครหลวงปู่ก็ถามมึงจะไปทำไมวะไปซื้อทุเรียนเจ้าค่ะ ทุเรียนอยู่ในท้องมือนึกเอาซิวะหมดไปนะแล้วมันก็เป็นงั้นจริงเนาะคือชุดเขาทำวิชาเนี่ยเขาใจเขาละเอียดมีพลังเขานึกๆนิดๆหน่อยๆวันหนึ่งทุเรียนก็มาแล้วที่บางครั้งก็ขอไปกราบพระพุทธบาทนี่นี่มันเป็นเหตุผลที่ดีแล้วหลวงปู่ก็ถามท่านก็ถามภาษาท่านนะเนาะระหว่างกราบตัวกับกราบตีนมึงจะกราบอะไรกราบตัวเจ้าค่ะถ้ามึงกราบตัวก็ไปกราบพระประธานในโบสถ์เนี่ยหดไปอีกแล้วก็จะประมาณเนี่ยคือท่านไม่ให้ออกไปไหนให้อยู่แต่ในวัดปักงานนะในโรงงานดำวิชาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะห้ามทุกเรื่องนะมีสามเรื่องที่ท่านถ้าขอสามเรื่องนี้ท่านอนุญาตให้ไปมีเรื่องอะไรบ้าง1บวชพระ2สร้างวัดและ3คือทอดกฐิน3เรื่องถ้าขอ3เรื่องเนี่ยได้ไปจำได้ไหมมีอะไรบ้าง1บวชพระ2สร้างวัด3ทอดกฐินคุณยายท่านก็โอ้อย่างนี้แสดงว่า3บุญนี้เป็นบุญใหญ่นะสิเนี่ยหลวงปู่จึงอนุญาตให้ออกจากโรงงานทำวิชาได้ท่านก็เลยอธิษฐานว่าชีวิตนี้ขอให้ได้บวชพระขอให้ได้สร้างวัดแล้วก็ขอให้ได้ทอดกฐินสามอย่างตอนนั้นท่านก็คือท่านก็จะขออนุญาตยังไงนะเพราะท่านก็ไม่มีพระให้บวช ยังไม่มีวัดให้สร้างแล้วก็กฐินก็ไม่รู้จะไปทอดที่ไหนยังไงแต่หลังจากหลวงปู่กับดุสิตบุรีไปแล้วเนี่ยโอ้ท่า
านทำครบเลย3อย่างนี่และทำมากกว่าใครด้วยเห็นไหมจ๊ะบวชพระก็บวชหลวงพ่อธรรมชโยก่อนเห็นไหมองค์นี้นี่แล้วพอบวชหลวงพ่อธรรมชโยสำเร็จอีกไม่นานก็ได้สร้างวัดเห็นไหมจ๊ะได้เงินเริ่มต้นเพียงแค่ 3,200 บาทและต่อมาก็ได้ทอดกฐินพอบวชพระก็สร้างวัดมาสร้างวัดใหญ่ใช่ไหมก็ต้องมีพระเยอะๆเพื่อให้มันเหมาะสมพอเหมาะพอสมกับพื้นที่วัดท่านก็เลยปลื้มปลื้มเมื่อเห็นพระเนรเยอะๆแล้วท่านจะปลื้มเนี่ยที่มาทำไมเห็นพระเยอะแล้วปลื้มแล้วบวชพระที่ถือว่าบวชพระที่เยอะที่สุดในโลกเนาะวัดพระธรรมกายเนี่ยตอนนี้ไม่ก็มีใครตามบวชนะก็มีหมู่คณะเราเนี่ยที่ไปชวนบวชอยู่เนี่ยชวนบวชแถมจะทอดกฐิน 5,000 วัดอีกโดยเฉพาะช่วงทอดกฐินนี่นะเนี่ยทอดกฐินเนี่ยหลวงพ่อตาชิโวท่านเขียนไว้ในหนังสือเรื่องเล่าเรื่องยายนะเล่าเรื่องยายเดินไปเห็นคุณยายกำลังถอนหญ้าใช่ไหมจ๊ะถอนหญ้าแต่รู้สึกการถอนหญ้าของท่านเนี่ยมันไม่เหมือนคนทั่วไปที่ถอนหญ้าท่านก็เลยถามคุณยายว่ายายคิดอะไรอยู่ยายก็บอกว่ายายถอนหญ้าไปก็ระลึกชาติไปโหถอนหญ้าไปก็ระลึกชาติไปดูว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าในอดีตเนี่ยสร้างบารมีมาอย่างไรอยากทำอย่างนี้ได้มั่งจังเคยมีคนถามคุณยายนะหลวงพี่จำไม่ได้แล้วใครถามคนที่เล่าหลวงพี่ฟังคือหลวงพี่ทวีพรหมเทโวเป็นพระพี่เลี้ยงตอนนี้ท่านก็ยังอยู่นะยังอยู่แต่ไม่รู้ท่านถามหรือเคยถามเมื่อไหร่จะไม่ได้แล้วมีผู้ถามคุณยายว่ายายระลึกชาติดียากไหมท่านก็ตอบว่าไม่ยากหรอกแค่นึกก็เห็นโอ้โหอยากทำอย่างนี้ได้บ้างจังเนาะแค่นึกก็เห็นและการระลึกชาตินี่นะอยู่ที่ความละเอียดของใจนะเป็นอากาลิโกคือไม่จำกัดการเป็นยังไงสมมตินะเมื่อชาติที่แล้วสมมติว่าเราอายุ100ปีเนี่ยสมมตินะชาติที่แล้วเราอายุ100ปีถ้าจะระลึกชาติที่แล้วเนี่ยต้องนั่งถึง100ปีมั้ยต้องนั่งถึง100ปีมั้ยไม่ต้องใช่มั้ยปุ๊บเดียวก็รู้แล้วนี่อำนาจใจนะแล้วถ้าจะระลึกร้อยชาติแต่ละชาติอายุ100ปี100คูณ100ก็เท่ากับ 10,000 ใช่ไหมต้องนั่งสมาธิถึง 10,000 ปีไหมจ๊ะไม่ใช่ไหมมันก็ปั๊บเดียวเห็นไหมเป็นอากาลิโกแล้วก็ถ้าใจยังไม่ละเอียดก็จะ
ระลึกทีละชาติ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 ไปเรื่อยๆถ้าใจละเอียดก็จะนึกได้มากกว่านั้นนึกทีละสิบชาติโอ้โหเห็นพร้อมๆกันเลยอะนึกทีละร้อยชาติเนี้ยพร้อมๆมันทีละพันชาติเนี้ยถ้าเราเทียบกับของหยาบเหมือนเราเอาทีวี10เครื่องมาดูพร้อมๆกันเนี้ยกายมนุษย์มันดูไม่ได้แต่ใจจิตที่ละเอียดมันทำได้ปุ๊บเนี่ยถ้าละเอียดกว่านั้นก็ทีละกับสิบกับร้อยกับพันกับหลายๆกับอาสงไขยกับที่เดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บที่เดียวเห็นหมดเลยถ้าละเอียดขนาดนั้นแล้วก็พระอรหันต์แต่ละองค์ก็ระลึกชาติได้ไม่เท่ากันอยู่ที่กำลังบุญเลยเนี่ยการระลึกชาติอยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยากทำได้ไหมอยากทำได้ไหมเออหลวงพี่ก็อยากทำได้เหมือนกันนะ แต่มันยังทำไม่ได้อ่ะทำไงดีก็อธิษฐานอนาคตขอให้ทำได้ ให้มีบุพเพนิวาสานุสติญาณแบบมหาปูชนียาจารย์แต่คุณยายนี่ท่านละเอียดกว่านั้นน่ะท่านไม่ได้ระลึกชาติธรรมดาแต่ท่านไประลึกชาติของพระพุทธเจ้าในอดีตโอ้โหท่านเรียกญาณนี้ว่าจุตูปปาตญาณท่านลึกชาติตัวเองเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณท่านลึกชาติคนอื่นเรียกว่าจุตูปปาตญาณแล้วไปลึกชาติของพระพุทธเจ้าที่สถิตอยู่ในอายตนะนิพพานอีกอันนี้เขาเรียกว่าภาษาพระท่านเรียกว่าอุปมานุสตินะขอไปที่อุปมาอุปสมาสติคือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ใจนี่จดจ่ออยู่กับพระนิพพานตลอดเลยระลึกชาติและไม่ใช่ระลึกชาติพระพุทธเจ้าทีละองค์อะไม่ใช่ระลึกชาติองค์นี้เสร็จไปบริจาคอีกองค์นึงองค์นี้เสร็จไปอีกองค์นึงไม่ใช่เนาะหรือปุ๊บทิ้งหลายองค์อะไรอย่างเงี้ยอยากทำได้มั่งจังโอ้ยังทำไม่ได้นี่น่าสนุกเนาะถ้าทำได้เนาะปุ๊บดูสร้างบารมีมาอย่างไรแล้วท่านก็พบว่าต้องทำทานบารมีทุกองค์เลยทำทานบารมีทำทานบารมีอย่างเต็มที่ด้วยนะเต็มกำลังทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ชักชวนผู้อื่นทำด้วยจำได้ไหมจำโค้ดได้ไหมโค้ดอะไรโค้ดอะไรจนทรัพย์จนเพื่อนนี่จนทรัพย์รวยเพื่อนนะรวยทรัพย์จนเพื่อนรวยทรัพย์รวยเพื่อนจำได้ไหมทบทวนโค้ดซะหน่อย ต้องรวยทั้งทรัพย์ต้องรวยทั้งเพื่อนแล้วลึกชาติไปดูแล้วก็ไปขอหลวงพ่อธรรมชโยว่ายายคิดมา 2-3 ปีแล้วคือถ้าพูดอย่างนี้อยู่เลยยายคิดมา 2-3 ปีแล้วว่าอยากจะเป็นประธานกฐินแต่ความจริงท่านคิดมาตั้งแต่อยู่โรงงานทำวิชาแล้วแต่ท่านจะพูดอย่างนี้ยายคิดมา 2-3 ปีแล้วอยากจะเป็นประธานกฐินหลวงพ่อก็โอ้ยายเอาบุญทุกอย่างเลยนะดีจังยายก็เอ๊ะทำไมหลวงพ่อธรรมชโยพูดอย่างนี้
สึกใจไม่ค่อยดีก็เลยไปหาท่านใหม่หลวงพ่อยายไม่เอาแล้วยายคืนหลวงพ่อก็เอ้าทำไมล่ะจ้ายายเป็นละดีแล้วท่านก็ให้กำลังใจไปยายก็ใจฟูโอ้ตั้งแต่นั้นน่ะท่านบอกบุญกฐินคือก่อนจะถึงกฐินเนี่ยนะมันก็มีมาฆวิสาขาเนาะใช่ไหมมีบุญพระป่ามาฆวิสาขาอาสาหาเงี้ยหลวงพ่อท่านบอกยายไม่ช่วยท่านเลย เอาในกฐินนั่นเนี่ยแล้วถ้าท่านอารมณ์ไม่ดีเนี่ยจะพูดเรื่องกฐินอารมณ์ท่านจะดีทันทีเนี่ยท่านก็จดจ่อกับกฐินเนี่ยแล้วหลวงพี่สุวิชาโพเล่าให้ฟังรู้จักไหมรู้จักไหมหลวงพี่สุวิชาโพยุคบุกเบิกตอนนั้นท่านดูงานระดมทุนของวัดนะยายก็ไปถามอภิสิทธิ์ชาโพว่าท่านทำบุญกฐินเนี่ยเป็นประธานกฐินเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่อภิสิทธิ์ชาโพก็บอกยายอย่าไปคิดเยอะเลยยายเท่าไหร่ก็ได้บอกยายหน่อยเท่าไหร่บอกก็ได้ปกติก็รู้ใช่ไหมความหมายเนี่ยปกติก็แต่ยายเท่าไหร่ก็ได้อ๋อเท่านี้เหรอยายมีแล้วฮะยายมีมาจากไหนอ่ะมีแล้วสบายสบายก็มีคนมาทำบุญกับยายยายก็เอาเก็บไว้ในกระสอบเลยพอถึงเวลาแล้วก็เทกระสอบนะเทกระสอบเหมือนตอนสร้างวัดเลยเทถุงกระดาษเนี่ยเอานับในกระสอบได้มาล้านกว่ามีแล้วเงินจะเรียกว่าก้นถุงก้นกระสอบหรือปากกระสอบก็ไม่รู้ได้มาแล้วผู้จัดการก็เดินทางทั่วประเทศเลยมาทำบุญกับทิ้นกับยายนะตอนนั้นวัดถูกโจมตีด้วยนะไม่สนโลกเลยมาเอากระถิ่นอย่างเดียวเนี่ยเป็นประธานกระถิ่นครั้งแรกตอนนั้นหลวงพี่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ทำร้อยบาทร้อยบาทตอนยังเป็นนักศึกษานี่ไม่น้อยเนอะตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นเท่าไหร่19มั้งประมาณนั้นเลยยังอ้อๆอยู่19ทำร้อยหนึ่งปลื้มมาหนึ่งวันเนี้ยทุกวันนี้ทำได้มากกว่านี้นะแต่ไม่ปลื้มเท่าวันนั้นเลยแปลกมากเลยร้อยหนึ่งอ่ะร้อยเดียวนั่นเนี่ยแล้วยิ่งปลื้มขึ้นไปอีกเมื่อเรามาบวชแล้วมาเจอสิ่งที่หลวงพ่อพูดแล้วเกี่ยวกับความลึกซึ้งกับกฐินยายในวันนั้นโอ้โหขนาดนี้เลยเหรออยากรู้ไหมถ้าอยากรู้ก็ต้องติดตามวันพรุ่งนี้เพราะคืนนี้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะสำหรับคืนนี้เราก็ราตรีสวัสดิ์พระรัตนตรัยจ้า